รอบ2หนึ่งรอบแรกครับพี่โยทำครับนั่นแหละก็ไล่เรียงมาแหละก็พอตกรอบแรกก็มันก็ไล่จากจังหวะที่พี่โก้ไปพอดีก็พี่โยงก็ออกพอดีอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแปลงไปเลยอ่ะคือมันเปลี่ยนแปลงเยอะแหละอ่ะผมว่านะในยุคของยุคนี้มันยังมันก็ดูในการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างมันก็ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหาอยู่ก็อย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็อยู่ที่การบริหารจัดการครับผมว่าทุกฝ่ายทุกคนที่เข้ามาทำมันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนหมดเลยเขาบอกว่าเต็งแชมป์บียูบุรีรัมย์เชียงรายพี่ว่าไงจากมีโฟมาใครบ้างนะบียูบุรีรัมย์แล้วก็เชียงรายผมเนี่ยปีที่แล้วผมพูดตั้งแต่4นัดแรกแล้วก็บีจีหลังแยกพักนะพี่แบบขอแอปเลยนะไอ้ย้ำเสมอเถียงกับบับเบิ้ลเสมอว่ายังไงก็บีจีเฮ้ยบอลไม่มีกองหน้าเลยนะนะบับเบิ้ลไงเนี่ยฟังมาแน่นอนกลับมาในรถเนี่ยนะปีนี้ผมพูดไปแล้วบุรีรัมย์นะฮะกับท่าเรือนี่แหละเขาให้ท่าเรืออยู่นะผมให้ท่าเรืออยู่นะฮะไม่ปล่อยวางนะครับงดว่าไงอ่ะปีนี้ผมบุรีรัมย์กับท่าเรือ